มะติอาจัสุดารุณังตังชาวันติเวชนะปะทังกุลิมาลวันตังเอเตติสังคตมโนจิตวามุนินทวตังเตชะสารภวัตุเตชะยมังกาลานิภัตตวานาปัตตมุตตรังอิวะคัมปิเนยากินจายะตุทวจนะชะนะกายะมะเจสันเตนะโสมะวิตินาจิตวามุนินทวตังเตชะสารภวัตุเตชะยมังกาลานิสัจจวิหายมะติสัจจะปวาทะเกตุวาทาภิโรปิจมะนังอธิหันทะโพธัมปัญญาปะติปัจจริโตจิตตวามุนินทะตันเตชะสาภะวัตุเตชะยมังกาลานิสันทะกาลังพระพุทธะภังวิพุทธังมะหิตินเตนะเตระกุจเกณฑ์ธรรมาปยังตัวเยชัวกะเจสวิตินาจิตตวามุนินตัวตังเตชะสาภวัตุเตชะยมังกาลานิอาเกติปุจเกณฑ์สุตาตหัตตังกรรมมังมิสุติจุติเมติภะคะพิจารณาญาณังปฏิเตวิตินาจิตตวามุนินตัวตันเตชะสาภวตุเตชะยมังกาลานิเตอาภิพุทธชะยมังกาลาอัจฉาคายโยวาจนะภินันทิเนสารเตมะตันติหินทวานะเมกวิวิตานิจุปัจจวาหิโมกขังสุขังอธิกรรมายะนะโรสัพพัญโยมุนิโกนาโนหิตายัสสะปะปานินังโกเรตวาปานะเมสัพพาปัตโตสัมโพหิมุตตมะเมเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตชะยมังคะรังชะยันโตโพธิยาโมเนสัพพยานังนันทิวัตโนเอวันตวามิชโยผู้หญิงก็อาจจะรู้สึกว่าอ่อนแอกว่าเสียเปรียบกว่าหลายคนสังคมไทยก็จะมองแบบนั้นแต่คนที่อยู่อเมริกาทุกคนเท่าเทียมกันสามารถที่จะต่อรองกันได้ทั้งนั้นในทางพุทธศาสนาให้เตือนให้ผู้หญิงว่าผู้หญิงมีกำลังนะไม่ได้หมายความว่าสู้ผู้ชายไม่ได้นะกำลังของผู้หญิงคืออะไรก็คือความงามนั่นเองความงามทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนี่เป็นกำลังที่สำคัญที่สุดประการที่สองเมื่อผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันถ้ามีลูกก็จะเป็นกำลังอันหนึ่งในการที่จะมาสนับสนุนให้เป็นที่ต่อรองต่อกันประการที่สามญาติพี่น้องจะเป็นญาติฝ่ายหญิงก็ตามฝ่ายชายก็ตามฝ่ายหญิงต้องทำดีกับฝ่ายญาติฝ่ายชายฝ่ายยายก็ต้องทำดีกับญาติของฝ่ายหญิงเพื่อว่าอะไรเพื่อเวลามีปัญหากันญาตินั่นแหละจะเป็นกำลังที่จะช่วยสนับสนุนเราแล้วก็ประการที่สามประการที่4นี่ก็คือทรัพย์เงินเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นฝ่ายหญิงจะต้องเก็บเงินไว้ให้เยอะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเป็นกำลังต่อรองกับฝ่ายชายนี่แหละก็คือท่านขึ้นไปฝ่ายหญิงเนี่ยเก็บตังค์ไว้เพื่อที่จะเป็นกำลังต่อรองแล้วก็ประการสุดท้ายไม่มีอะไรที่กำลังที่มั่นคงเท่ากับศีลเพราะฉะนั้นถ้าเราประพฤติดีปฏิบัติดีจริยวัดงดงามอะไรทุกประการไม่ละเมิดศีลผิดศีลเป็นกำลังที่สำคัญที่สุดใครจะมาว่าเราแต่ว่าเราก็องอาจแล้วก็สามารถที่จะเถียงได้ต่อว่าได้เช่นกันนะทั้งสองฝ่ายจะต้องมีที่สำคัญก็คือมีธรรมะต่อกันมีสัจจะมีความจริงใจต่อกันมีความอดทนธรรมะแล้วก็ขันติความอดทนแล้วก็จาระความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันอย่างไรก็ตามฝ่ายชายก็ต้องยกย่องฝ่ายหญิงด้วยนะมีอะไรงานสำคัญต้องนึกถึงในรายละเอียดบางทีงานยุ่งงานเยอะต้องยกย่องการยกย่องนั้นก็มีหลายอย่างหลายประเภทให้ของขวัญหรือว่าอะไรพวกนี้ต่างๆก็ถือว่าเป็นการยกย่องหรือว่าเชิดชูเวลามีงานบอกว่าคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครก็ถือว่าเป็นการยกย่องก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ด้วยการตลอดไปส่ว
่วนโยมขันทองสองฝั่งโขงจะทำอารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภาคังยศิษฐิตังนางลาภังสุติปัจจยังสุขังปรังสิริอายุจวันโนจะโพกังวุฒิจะยัสสวาสตวาสาจะอายุวันตุเตยภวตุสัพพมังคลังวาคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัตตาสวัติภวันตุเตยภวตุสัพพมังคลังวาคันตุสัพเทวตาสัพพสัมมานุภาเวนะสัตตาสวัติภวันตุเตยภวตุสัพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพสังฆาโลภาเวนัสสัทธาสุติภาควันตุเตสัมมาสัมพุทธัสสัมมาสัมพุทโธภะคะวาชมค่ะตอนนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามนะคะก็วัดไทยสุชดานะคะก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เลือกสถานที่เป็นมงคลนะคะมาทำพิธีบายสีสุขวัญนะคะโดยเดี๋ยวมาฟังคุณพี่ลำไยจะเป็นพามนะคะเป็นแบบสไตล์ทางอีสานนะคะสาวเจ้าบ่าวปานมื้อคืนเด้อตั้งมนตั้งใจเด้อแบบนี้พอนี้เอาเฮ็ดพิธีจุดเทียนก่อนบ่เฮ็ดเทียนจุดที่เป็นแม่พี่เอาเทียนมาจุดข้างบนนี่ได้ได้เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้ในที่สุดด้วยต้องบอกช่วยกันไงหลายหน้าที่ลืมยืนขึ้นยืนสาวขึ้นและตื่นพร้อมกันอธิษฐานเอาเด้ออธิษฐานเอาเด้อ
จิละสังปะปูปะปูปุปังสุขันธังวะลังภูเชมาชิเนกันตะวาสิติกะปะโคติโยอะริสุโคมหาปัญโยภูระปัญโยทาเอนโดปิตกะเตยังนิพพายังปารมังสุขังพุทธบูชามหาเตขะวันตาธรรมบูชามหาปัญญาสังฆบูชามหาโพตวันตาตินังรัตนานังวรังปูเชมะยังยังขานาปตังยาติมิขังมิลาสัทธาปิโยสัพพะทาภูชิโตโหติสัพพะโสภีภวันตุเตสาธุสาธุสัจเกตาเมจารุเปสิริสิขารัตเตจันทิเลกวิมานีอิปิรเตดะคาเมตรุวนะคะหาเคนีเคหาวันทุมหิเคเตรุมมาสารธารวิสเมยักขะคันธาพนาคาติสันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธโมเมสุนันตุธัมมสวนคารุอะยัมภะทันตาธัมมสวนคารุอะยัมภะทันตาธัมมสวนคารุอะยัมภะทันตาบาทนี่สิเป็นการวิดไปเด้อ อะพี่ถือขึ้นเดี๋ยวช่วยวิดใส่มือให้สามคนได้นะเจ้าสาวเราใช่เจ้าสาวเราได้ข้ามาใกล้ๆก็ได้สาธุเด้อสาธุเด้อน้ำแม่นี่ได้เกลือว่าน้ำอมฤตประสิทธิ์จากพระสงฆ์ข้าเจ้าเก่าพระสงฆ์ท่านก็ได้ต้องพระพุทธมนต์ทำพระธรรมทำสอนใกล้น้ำแม่นี่จึงได้เกลือว่านามอมฤตผู้พระเจ้าให้ข้าวิทย์ข้าจึงได้วิทย์ญาพระเจ้าให้ข้าพายข้าจึงได้พายไอ้พายไปให้ผีให้ผีเสื้อให้ป้าผู้ตาข้าก็ให้มากินซะมื้อนี้พายไปผีเสื้อนำอยู่ป้าผู้ก็ให้มากินเสียมื้อนี้พายไปผู้เทวดาอยู่เขาไม่ก็ให้มากินเสียเมื่อวิทย์พายไร้น้ำอมฤตก็บ่มานำอมฤตแตกพาดออกจากกันพันธุรีกันไปทุกแห่งแบ่งกันไปทุกฝ่ายย้ายกันไปทุกธรรมทุกกรรมเม็ดหนึ่งตกไปกรรมทางอีสานวังอยู่ขอให้เจ้านี่จงมีบริวารธรรมพร้อมโอมอ้อนน้อมขวัญเขาน้ำมาเม็ดนึงตกไปกำบูรพาตะวันออกบอกให้ว่าให้เจ้านี่จงมีสติและปัญญาเหมือนพระเจ้ามโหสถให้เจ้ามีใจอดใจเพียรเหมือนพระเจ้าเตมีเม็ดนึงตกไปกำข้าดานีพื้นนี้ขอให้เจ้าจงมีเทหาสถานอันใหญ่กว้างเด้อสาธุสาธุสาธุเอาป้ายผูกแขนไปมาไม่ความไม่หอนะเออจ้ะ
พื่อนถูกว่าคุณจะพูดเดี๋ยวเพื่อนถูกที่หลังเนาะเพื่อนที่หลังทางซ้าย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 ดื้อฝ่ายเสพันนีแม่นฝ่ายพระคุ้มป้าบ่อลุ่มมหาราชเพื่อเขาขาดก่อนลงมามีคาถาพระอุปคุณอยู่นำมีคาถาหยอดพระธรรมดาโคกรวนพญาอินรวนทรงตรวนลงมาหาทรงลงมาให้ลูกว่าให้ผูกเอาขวัญว่าลูกสมควรผูกไว้ให้เป็นใหญ่ในโลกาวันเข้ามาผูกแขนคอผูกเอาไว้นอกคุณเฮียนให้เจ้าใส่ปานเหลือยามีเมฆให้เป็นเอกในเมืองคนยาหยาดถุนอีจาบดยาย้ำเจ้าปากมีคนถามผิวพรรณงามผู้ทองใสสีใสทองตองดังท้องท้าย้ำไปมาอยากได้ตัวละยายสมดังพระย่าคัดสร้างสารกับทั้งบริวารเพราะมื่นให้ลุ่นลืนคนทั้งหลายมีหญิงชายอันคอยถามสร้างมาสูงงามมีคนหามแห่แหนแห่เจ้าดีกว่าพ่อกว่าแม่ทั้งหลายมีของขายให้เต็มบ้านมีอยู่หันเนื้องน้องมีหน้าท้องและหน้าห่วยมีคนสวยกาญงานอาอยู่นะอาอยู่ยืนนั้นปาดพระทุ่มมาและนางวิสาขาสูงเกิดแสนประเสริฐดังนางบุษดีมีขันดีดังพระเมธพระเสมีใบให้เจ้าใหญ่ดังพระอินพระอินวรยูเข่าไก่สาดน้ำมองอาบดังพระนารายณ์ขอมีไผ่มากอคือนางนอสีดามีปัญญาดังสีปราดให้ฉลาดดังสีถนนใช้คิดอันใดให้เจ้าใดดังข้ามมาข้ามป่าธนามาอาอุมหาอุอุอะมะนะชาลิสีติสาธุสาธุสาธุวันโนสุขขังพลังสาสาธุป้อนไข่ป้อนข้าวกับไก่เอาสันสันย่อย นานๆจะได้มีพิธีแบบนี้นะมันก็เลยเอาก้อนตะปูไหมเนาะหมดเนาะก็เป็นพิธีบายสื่อสุขวัญนะคะตามประเพณีของชาวอีสานก็โดยคุณพี่ลำไยนะคะก็เป็นสาวแล้วก็เรียบร้อยนะคะทองในวันนี้ก็เป็นไปหลักแล้วก็เวลาเรากระชั้นชิดวันนี้เราอันนี้เป็นเวลาเป็นพอสมควรเนาะจากนี้ไปก็จะได้ประพรมนะครับล่างเลยอันว่าข้าวติดคอจุ๊บผัดกับมีน้ำนะเนี่ยมีน้ำเด้อเย็นเออปลาทั้งไข่ว่าอยู่หมดเลยหมดเลยมีน้ำละยำเอาเอาเอากินหมดลูกเดี๋ยวทำนี่จะก้อนว่าอาบบ้วงอ่ะคืออาบบ้วงอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยพร้อมเอาข้าวให้ลูกมากลูกจะกินต่อแล้วก็เอาน้ำให้เขาด้วยคุณผู้ชมคะก็เป็นที่มีความสุขกับเพื่อนๆนะคะก็มาเรื่องมาอ่ะอวยพรให้คู่บ่าวสาวหน่อยอวยพรคู่บ่าวสาวขอให้ทั้งคู่มีความสุขอยู่ด้วยกันยืนยาวไม่ตัดเค้กเลยต้องปีใส่น้ำหน่อยเลยมาทานต่อหน้าพระพระก็หิวข้าวเพราะว่าเค้กจะทำเป็นตักบุญเป็นตักโอไว้ค่ะบุญโ
อวยพรให้เจ้าสาวหน่อยค่ะอวยพรให้เจ้าสาวหน่อยให้เจ้าสาวมีความคู่บ่าวคู่สามีความสุขความเจริญคิดอะไรก็ถึงจันทร์ดอกหนอนทำมาค้าขึ้นรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็เบิร์ธเดย์คุณขันทองด้วยแม่อวยพรเบิร์ธเดย์ให้คุณขันทองหน่อยเร็วขันทองขอให้สุขภาพแข็งแรงจะเจ็บจะจนนะจ๊ะแล้วก็เพื่อนเลิฟอ่ะอวยพรให้เขาหน่อยเร็วอวยพรทั้งคู่เลยทั้งเบิร์ธเดย์ทั้งเจ้าสาวเชิญค่ะทั้งคู่เลยขอให้คู่บ่าวสาวอยู่กันยืนยาวถือไม่เท้ายอดทองกระเบิดหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันนะอยู่ในเดียวสาวมันเกิดคุณขันทองเกิดที่หลังเนาะตอนนี้ใส่บาตรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขันทองแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขันทองด้วยนี่คือบรรยากาศแบบนี้นะคะไม่เป็นไรไอ้ตุ๊ดสักพักก็ใส่บาตรเสร็จที่จะดึงออกแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะแล้วก็สุขสันต์วันวิวาห์นะจ๊ะเดี๋ยวตัดหนึ่งนะเจ้าพิธีจุดเลยจุดเลยค่ะจุดเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวจะแจ้งเจ้าสาวด้วยค่ะตอนนี้ก็จะบัตรสาก็ทำพิธีนะคะจุดเทียนเค้กนะคะเพื่อจะมอบให้เค้กแม่พี่ออนเค้กนายกแล้วก็เค้กคุณพี่น้องนายกกล่าวเลยให้เจ้าสาวนิดนึงค่ะอวยพรให้เจ้าสาวขอให้คู่บ่าวสาวมีความสุขสดชื่นสมหวังในชีวิตหวังสิ่งใดจะสำเร็จได้เบอร์เดย์คุณขันทองด้วยก็วันนี้เบอร์เดย์ขันทองก็ขอให้ขันทองมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตครอบครัวแล้วก็ตัวเองค่ะแล้วก็ขอบคุณจากท่านนายกสาวจะให้มันเกิดขึ้นประจำเก้าอี้อาจารย์ต้องเต้นอวยพรอวยพรให้พี่ขันทองกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในเรื่องจะปิดกล้องแล้วอ่ะอวยพรอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวเยี่ยมได้บาทได้คนแรกทุกท่านได้ประทับเกินอธิษฐานก่อนใส่บาทเจ้าสาวจะได้เจริญมีแต่ความสุขความเจริญสุขทินนางยุติออนปะกะเมทานังอาสวะขยาวหา